็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขอแนะนำสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะวันนี้จะมีเย็นตาโฟนะคะทำน้ำซอสเย็นตาโฟเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องของเราเย็นตาโฟก็ต้องมีผักบุ้งเนาะผักบุ้งไทยแล้วอันนี้เป็นหนังปลากรอบนะคะอันนี้จะเป็นเส้นปลาทอดกุ้งปลาหมึกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแล้วก็อันนี้เป็นเส้นแก้วค่ะนะคะเอามาทำเป็นเย็นตาโฟนะคะวันนี้มาทานพร้อมๆกันเลยค่ะเย็นตาโฟก็ต้องมีผักบุ้งนะคะผักบุ้งไทยค่ะล้างให้สะอาดนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกผักบุ้งไปเลยค่ะผักบุ้งลวกเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะลวกเส้นแก้วนะคะเส้นแก้วหรือวุ้นเส้นสาหร่ายแก้วนี้นะคะเป็นเส้นที่ทำมาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลที่มีกระบวนการทำให้เป็นเจลแล้วก็ทำให้คงตัวเป็นเส้นคล้ายวุ้นเส้นนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะอันนี้ลวกเส้นปลาทอดนะหอมหอมลูกชิ้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลานะคะใส่อย่างละนิดละหน่อยก็ได้เยอะแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็จะลวกปลาหมึกลวกกุ้งนะคะกุ้งสุกเร็วนะคะเพื่อนๆต้องรีบเอาขึ้นก่อนนะปลาหมึกก็ลวกให้เขาสุกๆ กันใส่อย่างละนิดละหน่อยก็ได้เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆ เนาะเย็นตาโฟก็จะใส่ในสิ่งที่เราอยากกินนะบางทีเราไปกินที่ร้านเขาใส่อะไรมาบางอย่างที่เราไม่กินเราก็จะเขี่ยออกอันนี้ไม่ต้องเขี่ยนะคะอยากกินอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะลวกทุกอย่างเสร็จแล้วก็นำมาจัดจานเลยนะคะโอ้ได้จานใหญ่มากเลยเย็นตาโฟเราก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะจัดจานให้สวยงามอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสชาติอร่อยแล้วแต่ว่าจะเพิ่มความหอมนะคะโดยการสับผักชีให้ละเอียดลงไปในน้ำจิ้มเลยนะคะจะได้รสชาติอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นเย็นตาโฟแห้งนะคะไม่ได้ใส่น้ำซุปนะคะทุกอย่างเนี่ยเยอะมากทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเพื่อนๆลองมาชิมดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขอแนะนำเพื่อนๆนะคะลองมาทำทานเองที่บ้านนะอร่อยง่ายๆนะคะมาทานด้วยกันค่ะแล้วก็จะใช้น้ำจิ้มราดเลยนะคะ
เห็นแล้วหิวเลยอ่ะแบบนี้นะคะอ้าวมาลงมือทานกันเลยนะคะสวยเนาะน้ำจิ้มสวยมากเลยผักบุ้งนะคะเย็นตาโฟนึกถึงเย็นตาโฟก็ต้องนึกถึงผักบุ้งไทยนะน้ำจิ้มรสดีมากลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นเย็นตาโฟแห้งนะคะอร่อยจังเส้นแก้วนะคะอันนี้เป็นหนังปลาอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ